ตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งจากนายสกลวุฒิสุขสมบัติชาวอ,เอํเภอพระประแดงนะคะว่าไปพบซากกระดูกสุนัขจํานวนมากเลยมาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็โยนทิ้งเอาไว้ที่ป่าหญ้าข้างหอพักคนงานในซอยสุขสวัสดิ์78ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอบอวนไปทั่วที่เกิดเหตุพอไปตรวจสอบพบว่าเป็นป่าหญ้ารกทึบเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งไร่อยู่ติดกับรั้วโรงงานทอผ้า พบชิ้นส่วนของสุนัขค,ค่ะทั้งหัวแล้วก็โครงกระดูกหลายส่วนเนี่ยถูกแกละเอาเนื้อออกไปโดยโครงกระดูกเหล่านี้นะคะถูกใส่ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดใหญ่หลายถุงแล้วก็นามาโยนทิ้งเอาไว้ยังจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังพบเข้ากับโครงสุนัขบางส่วนคล้ายกับเพิ่งจะถูกแกละเอาเนื้อไปหมาดๆรวมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก50-60ถึงตัวเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้รวบรวมแล้วก็เก็บโครงกระดูกทั้งหมดเพื่อเอาไปกำจัดโดยถูกวิธี จากการสอบสวนนะคะนายสกลวุฒิให้การว่าตัวเองแล้วก็ครอบครัวอาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตนเองและคนในบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากโชยมาจากป่าหญ้าข้างทางจนทนไม่ไหวก็เลยเดินไปตรวจสอบก็ไปเจอข้อกับกระโหลกแล้วก็กระดูกของสุนัขจํานวนมากบางส่วนเนี่ยมันแห้งแล้วนะคะแต่ว่าบางส่วนก็เหมือนกับ เพิ่งจะถูกชำละมาหมาดๆชาวบ้านหลายคนเห็นภาพนี้เราก็บอกว่าช็อกพังะกันไปค่ะทั้งนี้คาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าซากสุนัขเหล่านี้น่าจะเป็นฝีมือของขบวนการฆ่าชำระสุนัขขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบบริโภคเนื้อสุนัขอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณน,นั้นแล้วก็ในละแวกใกล้เคียงเพื่อติดตามคนที่เอาชิ้นส่วนสุนัขมาทิ้งเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ